ซีนสารวัตรมิตรให้แหวนน้องทองสารวัตรจ๋าคือแบบการละครมากจนกระทั่งมาลีเองต้องมาเฉลย อีกรอบโอ้โหเขาได้กันทุกคนจนเจอหน้าข่าวมือถือแล้วตอนตีชาจุจุคือตลกมากไม่รู้ชีหลุดขำบ้างไหม EP เนี้ยโชว์ถึงแผนล้ำพลังเพื่อนหญิงมากมันสะใจแทนตอนเพื่อนในบ้านช่วยน้องทองหนีก็การละครเนียนกันสุดๆพอหลุดกล้องวงจรเท่านั้นแหละส่งทองขึ้นแท็กซี่แล้วให้เงินค่ารถอีก500เพื่อนหญิงไม่พอยังมีธุรกิจพ่วงด้วยทุกคนมีแต่ได้กับได้ไม่มีใครเสียแต่พี่มิตรน่ะโดนหลอกช้ำก็ต้องโดนแบบนี้บ้างแหละซีนเป็นซีนแบบอารมณ์เหมือนหอแต๋วแตกอะมาลีให้น้องทองแกล้งโง่แบบใสๆแต่น้องทองแกล้งโง่ไม่พอคนแบบสารวัตรมิตรต้องเยินยอเขาด้วยต้องขอบคุณสำหรับคำสั่งสอนที่มีค่าแล้วสารวัตรมิตรเองก็คงได้ใจบอกว่าดาวบนบ่าพี่เนี่ยไม่ได้ฟลุกได้มานะฝีมือพี่ล้วนๆพี่เนี่ยเป็นที่หนึ่งของรุ่นเลยนะครับเอาเว้ยน้องทองมาถูกทางแล้วส่วนมนตราเองก็น่าจะเป็นผู้ชายคนแรกที่ทองไม่ได้ตั้งใจจะเข้าหาในแง่คนรักเพื่อหาที่พึ่งพิงแต่ที่ได้มาเจอกันน่ะเพราะว่าทองเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วมนตราเองก็มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์